อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะพอตีห้าปุ๊บสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมารับอรุณนะคะได้ยินเสียงดิฉันท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะค่ะว่าวันนี้เป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ เราพบกันเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะวันอาทิตย์ที่สองกรกฎาคมเป็นวันขึ้น9ก้าข้ามเดือน8ปปีรากาค่ะก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมสักการณพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโน,โนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วท่านก็เป็นผู้จัดรายการหรือเป็นองค์ปาถกประจํารายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ ติดตามรับฟังท่านมาหกเจ็ดปีกันแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าบ้านัื้อเจ้าค่ะบบเะช้าวันอาทิตย์แรกนะเจ้าคะของเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะขออนุญาตนำปัญหาที่คุณผู้ใช้นามว่าคุณแม่บ้านเจ้าค่ะเขียนถามมามากราบน้มัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าคะคุณผู้ใช้นามว่าคุณแม่บ้านเนี่ย ถามมาว่าท่านอยากทราบเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าข่ะว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยนะเจ้าคะหมั่นรักษาศีลแล้วก็พยายามที่จะเดินตามมัคแล้วเนี่ยนะเจ้าคะจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีใจอ่อนหมายถึงว่ามีใจอ่อนโยนมากขึ้นหรือไม่อนะเจ้าคะเพราะว่าทางคุณผู้ถามเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะไปอสอนพวกเขาเหล่านั้นได้เพราะว่า คนที่อยู่รอบข้างท่านั้นเนี่ยเป็นคนต่างชาติแล้วก็ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยเจ้าค่ะประเด็นนี้ไม่ทราบพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรก็กลับนิมนเลยเจ้าค่ะโอเคอาจจะหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขาไม่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมเช่นไปทำไปทํางานอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีความกระด้างบ้างหยาบบ้างเบียดเบียนเราบ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง แตนเราจะทํำยังไงเพราะว่าจะไปสอนเขามันก็ไม่ได้เพียงลําพังเรารักษาศีลเดินตามมาร์กนี้มันจะได้หรือไม่จะทําให้เขาเจิตใจอ่อนโยนลงไหมอ่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบคุเดินใจเหมือน,นกับนักกายกรรมนักกายกรรมเขามีการเล่นกายกรรมที่เขาแบบต่อตัวกันขึ้นไปสองคนเนี่ยนะคนหนึ่งอยู่ข้างล่างแล้วก็มีไม้ไผ่อีกคนหนึ่งก็ไปอยู่ข้างบนเป็นต่อตัวกันต่อตัวกันเจ้าค่ะคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ย ก็บอกว่าเธอรักษาฉันนะฉันจะรักษาเธอคนที่อยู่ข้างล่างพูดคนที่อยู่ข้างบนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เธอรักษาเธอฉันรักษาฉันอืมว่ามันต่างรักษาตัวเองนะตรงเนี้ยเป็นอุปมาอุปไมยคุณเตยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสองคนเนี่ยเขาพูดเรื่องเดียวกันแต่ละเพราะว่าคนล่างเนี่ยก็ต้องรับแรงจากคนข้างบนเขาก็ต้องรับแรงรับแรงมาปุ๊บมันก็เป็นของตัวเขาเขาก็ต้องรักษา น้ำหนักของเขาให้ดีคนอยู่ข้างบนจะทรงตัวอยู่บนปลายไม้ก็อาจจะถือของอะไรต่างๆด้วยก็ต้องรักษาน้ําหนักที่ของตัวเองลงมาแล้วตัวเองก็ต้องพยายามรักษาตัวเองให้มันสมดุลก็คือรักษาตัวเองนั่นแหละรักษาตัวเองจึงชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็จึงชื่อว่าเป็นการรักษาตัวเองนีเป็นบุญบทญก้าวการรักษาตนชื่อเป็นการรักษาผู้อื่นเป็นอย่างไรรักษาตนชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่ารักษาตนด้วยการ ปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะ,ระด้วยการแบบปฏิบัติธรรมยินดีในธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยปฏิบัติอย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นการที่รักษาตนเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยรักษาตนเองแบบเนี้ยชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นอะไาแนี้แล้วรักษาผู้อื่นยังไงที่เรียกว่ารักษาตนเองคือรักษาผู้อื่นด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูร,รักษาผู้อื่นแบบเนี้ย ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยอืค okay. นี่คืออุปมาวัยเปรตเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาตัวเราเองด้วยการปฏิบัติธรรมโดยการรักษาศีลด้วยการเดินตามมารคกแปดเนี่ยชื่อว่ารักษาเขาด้วยนะชื่อว่ารักษาเขาด้วยเพราะ,ะเขาได้รับการรักษาจากเราเนี่ยเขาไม่ได้รับการเบียยนบียนจากเราถูกไหมเขาได้รับเมตตาจิตจ,จากเราเขาได้รับความเอ็นดูจากเราบุคคลที่ถูกต้องแห่ง กระแสแห่งธรรมเนี่ยคุณใหญ่ไม่ว่าจะาเขาจะเป็นคนไทยหรือคนอะไรที่ไม่จะนับถือศาสนาใดๆก็ตามเจ้าค่ะแต่ว่ามีได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตากระแสแห่งธรรมกระแสแห่งความไม่เบียดเบียนนี่จิตใจไงก็จะนุ่มลงอืมเจ้าค่ะจิตใจไงก็จะนุ่มลงอันนี้อันนี้เป็นหลักการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันถูกต้องเลยนะว่าเรารักษาศีลเราเดินตามมะาแปลเขาจะเบียดเบียนเราเออเราก็ทําอย่างนี้เราชื่อว่ารักษาเขานะ เราช่อรักษาเขาเขาเบียดเบียนเราแต่เรารักษาเขาเราเหนือเขาตรงนี้เขาอาจจะแบบเอาเงินมาให้เราเราเขาอาจจะคิดว่าเขาเหนือเราใช่ปะแต่คนเหนือคนมันไม่ได้เหนือกันที่แบบรูปร่างหน้าตาหรือว่าจํานวนเงินนะเพราะว่าเงินคุณเอาไปไม่ได้นะเกิดมาคุณก็ได้มีมาตายไปคุณก็เอาไปไม่ได้เป็นของโลกนี้รูปร่างหน้าตามก็มาตามของโลกนี้คนเราไม่ได้เหนือกันตรงนั้นคแต่คนมันจะเหนือคนเนี่ยมันที่จิตใจ แต่ถ้าใจิตใจเรามีความเมตตาแม้ในคนที่เขาไม่ได้เมตตาเราใจิตใจเรา,ามีความเมตตาแม้ในคนที่เขาเบียดเบียนเราโอ้ห <จ ious S 1> นี่ <Judge. S 1> เราเหนือเขามาก <Felipe. S 1> อ,เอาาืนเ,นอเราเหนือเขามากเนี่ยคนเหนือคนเพราะฉะนั้นพอเราเหนือเขาอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเอผู้ใหญ่กับเด็กอะ่ะคุณใจ <aled ved. S 1> <school> ผู้ใหญ่เนี่ยเด็กบางทีมันเล่นมันสนผู้ใหญ่ก็เออ,เอปล่อยๆมันไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ มัน <C> e <an> เ,เหมือนกับเด็กที่เล่นที่ซนยังไม่รู้เรื่องอีหน่อยเนี่ยบางทีมันก็แบบพูดเสียงดังบ้างเล่นบ้างวิ่งบ้างว่าเป็นซนเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว,ลวอ่ะจิตใจเราสูงเราประเสริฐแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้จะไปทําอะไรเด็กน้อยคนนั้นเราไม่รู้เรื่องมันไม่ได้เรงยนศษ <C> e <an> แต่ว่าพอเรามีใจิตใจที่เป็นมหากจรมีใจิตใจสูงแบบนี้บางทีเด็กมันก็ฟังเราบางทีเด็กมันก็จะดีขึ้นได้บ้างแต่ว่าเรารักษาตัวเราเองแบบนี้ เจ้าค่ะเจ็บาทสาธุเจ้าค่ะก็นั่นเป็นคําตอบให้กับท่านแรกที่ถามมาผู้ใช้นามว่าคุณแม่บ้านนะคะท่านผู้ฟังคะต่อไปก็จะเป็นคําถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นของคุณดอกบัวนะเจ้าค่ะใช้นามว่าดอกบัวคุณดอกบัวก็ถามดังนี้เจ้าค่ะว่าเ,าเคยได้ยินพระอาจารย์เทศนะเจ้าค่ะว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้บวชเป็นพระพิสุกเนี่ยถ้าบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ย จะเสียชีวิตในเจ็ดวันเจ้าค่ะเนื่องจากเป็นบุญที่ใหญ่มากเกินกว่าบุคคลธรรมดาจะรับได้อันนี้จริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาอันนี้ยมไม่เคยได้ยินพระอาจารย์พูดนะเจ้าค่ะอันนี้ในนี่คําถามจากคุณดอกบัวเนี่ยเขาบอกว่าพระท่านเทศไว้ก็เกิดจะเป็นพระรูปบนเดอนแต่ว่าอาตมาไม่เคยพูดคานี้แน่นอนอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าพูดถึงอรหันอรหันคืออะไรอรหันนี่คือผู้ที่ไกลจากกิเลสกิเลสเนี่ย ไม่ได้จะครอบงำครอบคลุมเกลือก,กลุ่มห่อหุ้มจ,จิตใจของท่านไดเป็นกลายกันเหมือนกับอดอกบัวกับน้าโดนกันเป็นลักษณะนั้นทีนี้จิตใจที่ไม่มีกิเลสเนี่ยอะไรเป็นเครื่องรองรับที่ให้เกิดขึ้นเกิดคนรมต,ตรงนั้นขึ้นะการไม่มีกิเลสเนี่ยนะคือไม่มีระมะาคะโทสะโมหะเนี่ยมาจากมครคมาจากมครมคมรคต้องมีศีลสมาธิปัญญา จะไม่เกิดความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมันมันจะรองรับกันได้มันจะอาศัยกันให้เกิดขึ้นได้ศีลแบบไหนสมาธิแบบไหนปัญญาแบบไหนที่จะให้เกิดความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะศีลนี่ต้องเป็นศีลอันเป็นเบื้องต้นของปรมาจารย์สมาธินี่ต้องเป็นสมาธิชั้นที่อยู่ในระดับที่ไม่มีอุปกิเลสเป็นสมาธิที่เป็นระดับเหนือโลกเป็นใบเพื่อปัญญา ปัญญานี้จะต้องเป็นปัญญาในการที่จะตัดละกิเลสไม่ใช่ปัญญาเรียนจบดอกเตอร์โอเคะศีลแบบนี้สมาธิแบบนี้และปัญญาแบบนี้พระพุทธเจ้าใจคําว่ากองศีลที่เป็นอรยะกองสมาธิที่เป็นอรยะกองปัญญาที่เป็นอรยะถึงที่ทำให้ไม่มีราคะไม่มีตัวสัมไม่มีมอยเรามาเพ่งดูเฉพาะจุดที่เป็นกองศีลที่บอกว่าเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ีที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เพราะฉนั้นคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องไม่เสพไมถุนจะต้องเป็นศีลแปด อย่างน้อย,ยะจะต้องเป็นศีลแบบอย่างน้อยอันนี้เรามาเข้าใจอยู่ว่าพระเวลาท่านเทศน์นี่ที่ว่าศีลที่เป็นพรหมจรรย์นเนี่ยก็คือจะต้องบวชทีนี้บวชมันหลายรูปแบบไงคำว่าบวชเนี่ยคือไม่เกี่ยวข้องดูเรือนบวชเนี่ยมาจากศัพท์ที่ว่าบรรพชาบรรพชาบรรพชานี่คือออกจากเรือทนทีนี้อยู่ในเรือนมันก็ต้องยุ่งเรื่องด้วยคู่ครองบ้างลูกบ้างเพื่อนบ้านบ้างโอ้งั้นเราออกจากเรือนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ก็จึงเป็นลักษณะของการบวชซึ่งรูปแบบของการบวชในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายอย่างบวชศีลแปดก็ได้อย่างไม่ชีอย่างเงี้ยนะก็มีศีลแปดนี่คือเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นจึงต้องอมีพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ก็คือในข้อสามอะ่ะที่ว่าไม่ประพฤติิดในกามของศีลห้าเนี่ยไม่ได้ไงต้องเป็นศีลแปดเพราะฉะนั้นในข้อนี้อย่างน้อยคนที่บรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยนะจะต้อง มีศีลแปดอย่างน้อยมีศีลแปดอย่างน้อยทีนี้ตรงเนี้ยที่ท่านว่าไว้เนี่ยก็คงจะเอามาจากจุดที่ท่านพระยสากุลบรนี้เป็นคนแรกเลยคุณใจที่อยู่ในเคสนี้ท่านพระยสเนี่ฟังเทศเรื่องอนุบุพิกถาของพระพุทธเจ้าครั้งแรกได้บรรลุเป็นโซดาบันตอนนี้คือตัวเองฟังเองฟังรอบสองพระพุทธเจ้าเทศให้พ่อฟังพ่อของท่านนะนะเทศให้พ่อฟังตัวเองฟังด้วย ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์พอตัวเองฟังด้วยบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีหมหะแล้วเนี่ยโอจะกลับไปครองเรือนเนี่ยมันไม่ได้ละก็เลยขอบวชแต่ตรงนี้จึงอาจจะเป็นที่มาที่ทําให้เรามาจะมีการพูดกันว่าเออถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วต้องบวชนะที่นี้การบวชในรูปแบบตรงนั้นพระพุทธเจ้าประทานให้เลยก็เรียกว่าเป็นเอหิพิกุประสัมปทากูก็ก<ๆ>็กนผมผมเลืองเลยนี่ก็เป็นรูปแบบที่แบบว่าเแบบ็ดเสร็จสําเร็จไปเลย ในนี้ในการบวชรูปแบบอื่นๆก็ศินแบตไงเป็นอย่างน้อยอเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าคนที่ถ้าบรรลุปเป็นพระอะไรแล้วจะต้องบวชก็คือต้องมีศีลแบตเป็นอย่างน้อยนะเจ้าค่ะแล้วในช่วงจํานวนที่ว่าเราต้องมีสีลเนี่ยมันต้องมันต้องมีเดียวนั้นเลยล่ะมันต้องมีเดียวนั้นเลยล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่อยากอยู่กนในืจอืมันมันจิตมันจะไม่น้อมไปในการที่จะมีชีวิตอยู่มันจะแบบ มันจะจากจบจบไปอย่างเงี้ยนะคือมันเบื่อแล้วมันวางแล้วมันรูออยู่ทาไมมันก็จะมีเหตุให้เกิดเช่นอุบัติเหตุบ้างจมน้ําบ้างรถชนบ้างอะไรบ้างอาจจะมีอันนี้ก็เลยมาคาดการณ์เอาเพราะว่าเราลองพิจารณาดูถ้าคนที่แบบโหพระพื้นพรมชรย์จนไม่มีราคาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีวานเนี่ยแล้วถ้าไม่มีสีหรือชีวิตความเป็นอยู่มันบีบคั้นมากที่ต้องให้เบียดเบียนกันโดยการผิดสีเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แน่นอนอืมเขาอยู่ไม่ได้จิตมันจะไม่น้อมไปเลย มันจะไม่น้อมไปอย่างนั้นได้เลยแหละอืมเจ้าค่ะดังนั้นก็อาจจะเป็นความจริงได้อในแง่มุมหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ว่าบุคคลธรรมดาถ้าหากว่าน้อมมาทางนี้แล้วมีบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยโดยมากถ้าท่านไม่ได้มาบวชก็จิตใจท่านก็จะแบบเหมือนน้มน้าวไปในทางที่เหมือนไม่อยากจะอยู่ในเพศคารวะอีกต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่คําว่าบวดตทงนี้ต้องเข้าใจดีๆว่า ศีลแปดก็ได้ไงเจ้าค่ะศีลแปดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะอยู่เป็นพระขาวรักษาศีลแปดเออนี่เขาจะอยู่ได้อ่าไปได้อยู่ได้เรื่อยๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต่อไปนะเจ้าค่ะจดหมายหรือว่าคนที่ถามมาท่านดัดไปก็คือผู้ที่ใช้นามว่าคุณสว่างนะเจ้าค่ะคุณสว่างถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าท่านสงสัยว่าตอนที่ท่านบวชนะเจ้าค่ะซึ่งตอนที่ ท่านไม่แน่ใจว่าไม่ต้องอาบัติปาราชิกไปแล้วหรือเปล่าโอเคอันนี้ให้เรามาสรุปให้ฟังดีกว่านะคุณเตือนใจเจ้าค่ะคือคุณสว่านี่ยเคยไปบวชมาอยู่ระยะสั้นๆระยะหนึ่งแล้วในขณะที่บวชอยู่นั้นเนี่ยก็เกิดว่าช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวพอดีแล้วก็ไปเห็นหมวกไหมพรมบางอยู่ที่โต๊ะแห่งหนึ่งที่กลางศาราก็เลยเอามาแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาขโมยนะเอามาเนี่ยคือมันหนาวอ่ะก็เอามาใช้ชั่วคราวเจ้าค่ะทีนี้ ตอนเอามาใช้ชั่วคราวเพออากาศหนาแล้วก็ไปวางคืนไว้ที่เดิมแล้วก็สึกสักเรียบร้อยเรียบร้อยวางคืนไว้ที่เดิมปรากฏวันต่อมามันหายไปแล้วแสดงว่ามีคนมาเอาไปอืแล้วก็เลยมาเกิดความข้องใจเกิดความสงสัยว่าไอ้ตอนนั้นเราปราดชิกหรือเปล่าจะแต่ว่าไอ้เรามีเป็นอาบัติปราชิกหรือเปล่าตอนนี้สึกมาแล้วเนี่ยะอืมในข้อนี้คําว่าอาบัติปราชิกจะมีอยู่สี่ข้อมีอยู่สี่ข้อใช่ไหมข้อที่หนึ่งก็คือการที่เสไม่ทุน ข้อที่สองคือการที่เสีเอ๊อซ่าบรรจาของไม่ได้ให้เค่ะอ๊อซ่าบรรจาของไม่ได้ให้เนี่ยก็คือต้องมีเจตนาพระพุทธเจ้าใช้คาว่าไถยจิตไถยจิตคือจิตที่คิดจะรักจิตที่คิดจะรักซึ่งจิตที่คิดจะรักไถยจิตเนี่ยมันอยู่ที่จิตทีนี้ในทางกฎหมายในทางกฎหมายก็จะบอกว่าการกระทําทางกายหรือคําพูดก็สออเจตนาการกระทำทางกายนะหรือคําพูดก็สออเจตนา แต่ว่าฉันไม่ได้มีจตนาเอาแต่คุณทําอ่ะคุณจะเถียงได้ไงเพราะคุณเอาไปอะ่ะคุณเอาไปคุณกลายการะทำของคุณใช่ไหมแต่คุณจะบอกว่าไถ่จิตคุณไม่มีมันมันจะมันจะคานกันอืมจ้าค่ะแผนตรงนี้จึงมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็เรียกว่าบังสุบังสกุลสัญญาเข้าไปบังสุกุลสัญญาบังสุกุลสัญญาก็คือหมายว่าอันเนี้ยเป็นของที่มันทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของแล้ว ใช่ไหมอย่างคําที่เราจะเคยได้ยินที่บอกว่าพระไปชักบางสุกุลบางสุกุลอ่าคําว่าบางสุกุลเนี่ยก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นแบบเปื้อนฝุ่นคือหมายความว่าขอนเขาทิ้งแล้วแล้วก็เราจะเอามานะฉันจะอมาใช้นะก็ไม่มีเจ้าของไงของไม่มีเจ้าของผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าทิ้งแล้วผ้าอยู่กับศพอย่างเงี้ยไม่มีใครจะเอาแล้วเจ้าคุณก็ไปเอามาด้วยหมายหมายว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของไม่มีเจ้าของ เป็นของที่เขาทิ้งแล้วเป็นของที่มันเปื้อนฝุ่นแล้วเขาใช้คําว่าบังสุกุลสัญญาเอ้ามันวาง<ช>อยู่รตรงนี้ไม่น่าจะมีของใครเอางั้นฉันก็ถือบังสุกุลสัญญานั่นด้วยหมายว่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีเจ้าของเฮ้ย hey, ฉันไม่ได้มีจตคิดจะรักนะ่ะอันเนี้ยม,มันมันมีข้อนี้อยู่เจ้าค่ะเนะี่ยซึ่งถ้าเราอ่านในพระวินัยปิฎกเนะี่ยจะมีหลายเคสที่เป็นแบบนี้มีเคสที่เป็นแบบนี้อยู่ภิกษุสมัยนั้นเอ้ยถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญา อ้าฉันประราชิกแล้วไหมเนี่ยไปถามพระพุทิเจ้าพระุทธเจ้าบอกเธอมีจิตกิจรักไหมไม่มีแล้วเธอออกไปเพราะอะไรบางสุกุลสัญญาอ่าเงินรอดรอดอย่างนี้มีเจ้าค่ะเจเจ้าค่ะก็คุณสว่างก็สบายใจได้นะเจ้าค่ะอยู่ที่ออย่างที่พระอาจารย์ได้ชี้แจงตอบไปแล้วต่อไปเป็นจดหมายหรือว่าคําถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะผู้ไม่ประสงค์จะออกนามก็กราบเปลี่ยนถามพระอาจารย์ไพบูลมาว่า ข้อแรกนะเจ้าคะ่ะถามมาสองข้อเจ้าคะ่ะข้อแรกบอกว่ารบกวนพระอาจารย์ได้ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีความศรัทธามุ่งมั่นเข้มแข็งในเป้าหมายกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนที่หัวดื้อนะเจ้าคะ่ะ mm hmm. ดือ้อรัน้นดัน mm hmm. ทุรังตามหลักที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสองข้อนี้เจ้าคะ่ะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงกล่าว ว่าทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเป็นอนัตตานะเจ้าคะ่ะไม่เที่ยงต้องมีอันเสื่อมเสมอกับที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือเป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนอตลอดการเวลาไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าจะมีความตรงกันข้ามกันอยู่นะเจ้าคะ่ะก็เลยได้เขียนถามมาว่าหลักธรรมสองอันเนี้ยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะ นนในข้อแรกของท่านผู้ถานนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างความศรัทธามุ่งมั่นในเป้าหมายที่ต้องกระทำะกับคนเป็นการหัวดือ้อดื้อรั้นดังทุรังเจ้าค่ะลักษณะส,สองอย่างนี้ต่างกันมากเลยคุณในใจในข้อแรกที่บอกว่าเป็นคนที่แบบตั้งใจทํามุ่งมั่นเข้มแข็งเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าวิริยะหรือว่าวายามะซึ่งหมายถึงการทําจริงแน่วแน่จริง การทําจริงแน่วแน่จริงไม่ย่อท้อต่อความยากลําลบากไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยหรือสบายแต่เห็นแก่ความสําเร็จเห็นแก่คุณธรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่เหนื่อยก็ไม่มีปัญหาสบายก็ไม่มีปัญหาไม่ได้เห็นแก่จุดนั้นเลยแต่เห็นแก่ประโยชน์เนี่ยการทําจริงแน่วแน่จริงตรงเนี้ยคือลักษณะของวิริยะหรือวายามะวิริยะหรือวายามะคนยิ่งมีวิริยะหรือวายามะมากนะคุณตาใจจิตเขายิ่งจะแบบ นุ่มนุ่มอ่อนนุ่มมันไม่เหมือนกันกับไอ้ความกระด้างดื้อหัวรั้นดันทุรังดื้อหัวรั้นดันทุรังเนี่ยจิตมันจะแข็งจิตมันจะกระด้างเจ้าค่ะสองอย่างนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าคนที่มีความเพียรเนี่ยเขาจะฟังฟังผู้รู้คนที่หัวดื้อเนี่ยมันไม่ฟังใครเจ้าค่ะคนเขาเตือนมาคนเขามีศีล คนเขามีสมาธิมีปัญญาอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่าคุณคุณอาจจะเก่งอ่แต่ถ้าเขาเขาเตือนมาแล้วคุณไม่ฟังเลยอันนี้คือ,อประเภทที่แบบหัวดือ้อคิดว่าต<ด><ด>ัวเองเก่ง<ด>แต่คนที่มีการทําจริงแน่ๆจริงเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะเขาเขาจะไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะว่าคือถ้าคุณทําจิตได้นุ่มจริงๆนะคืออาจจะมีคือสองเนี่นอาจะจะแบบมีส่วนที่เกลื้อกันอยู่คือ,<ด>อคนนทที่ําจจรริิงง มีวิทยามีวายามะแตค่คุณยายแสดงกาใท้ไม่ถูกคุณอาจมีส่วนที่ดือ้อไปปนบ้างใช่ค่ะไอคนที่แบบกระด้างหยาบแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีการทําจริงแน่แน่จริงไปปนอาจจะมีอยู่เราจะง <c oughs> ต้องแยกกันสองอย่างนี้ว่าเป็นคุณธรรมที่คนละเรื่องเดียวกันอื <c oughs> <c oughs> วายามะความเพียรการทําจริงแน่แน่จริงจะทําให้อาสวะที่มีอยู่เนี่ยลดลงจะ <c oughs> <c oughs> ทําให้อาสวะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นแต่ความกระด้างความ หยาบความหัวดื้อดันทุรังอาสวะที่มีอยู่ยิ่งจะมีมากขึ้นอสวะที่ยังไม่มียิ่งจะมีจคแล้วมันจะไม่ฟังใครใครเตือนมาผูดใดมาไม่ใช่หรอกฉันฉันจะเก่งเห็นไหมในขณะที่คนที่มีความเพียรเเขาพูดอะไรมาเนี่ยใช่ฉันก็ฉันก็ทำไปอย่างฉันแต่ว่าฟังใครครวนโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนนั้นเป็นวินยูชนเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาบางทีเราควรจะต้องฟังบาง ใกลครวนพิจารณาจริงๆมันจะคนละแบบกันลักษณะความแตกต่างกันที่สองอย่างแตกต่างกันเนี้มันมีอมีหลายๆเรื่องเช่นความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาอย่างเงี้ยอย่างที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณจะินใจำได้ไหมเรื่องของอุเบกขาคือความวางเฉยแล้วกับไม่สนใจไม่ยี่ราไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยค,ความอุเบกขานี่คือความที่ วางเฉยรับรู้แล้วก็ไม่จิตใจไปเกลือกลัวโดยความที่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็จะรลเบิกขาอยู่แต่ค,ความที่แบบไม่สนใจไม่ยิราไม่รับผิดชอบนี่มันต่างกันอืมหรือลักษณะของความนิพิทาคือความหน่ายนิพิทาคือความหน่ายบางคนก็ใช้แปลว่าความเบื่อหน่ายซึ่งมันเป็นเหตุเกิดของมันเนี่ยมันเกิดจากการเห็นตามที่เป็นจริงกุญเิเบื่อหน่ายอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือความเบื่อเซง็งใช้โ<ช>ทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ดีเซ็งเบื่อคบคนนี้ เสงมันเป็นเรื่องของกามันเป็นเรื่องของที่จะไปให้เกิดการยึดถือใหม่มันต่างก,กันเพราะฉะนั้นกลับมาที่ประเด็นของท่านผุ้ถามเนี่ยก็คือว่าคนที่มีการทําจริงแน่แน่จริงเหตุของการทําจริงแน่แน่จริงนั้นนั่นน่ะเกิดจากศรัทธาคุณมั่นใจคุณจึงทําจริงค,คุณมีความลงใจเชื่อใจคุณจึงมีความเพียรคุณจึงแน่แน่จริง แต่อคนที่มันดื้อรั้นหัวดื้อดันทุรังเนี่ยคือมันมันไม่ศรัทธามันมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย่มีความไม่ลงใจพอไม่ลงใจเห็นแยงเคลือบแคลงไม่ฟังก็จะไม่ฟังไม่ฟังก็หัวดื้อจิตใจก็แข็งกระด้างแต่ถ <wh> <as> ้าเรามีศรัทธาผลที่เกิดขึ้นคือความเพียรคนที่มีวิจิกจฉาผลที่จะเกิดขึ้นคือหัวดื้อค่ะผลที่จะเกิดขึ้นของความเพียรความเพียรการทําจริงแน่จริงเนี่ย จะตั้งสติขึ้นได้ให้สมาธิเกิดขึ้นได้เป็นผลต่อเนื่องกันมาของความดีของคุณอแต่ไอ้เจ้าพอความที่ไม่ดีคือความหัวดือ้อดื้อรั้นดันทุรังเนี่ยมีปุ๊บผลที่จะเกิดขึ้นคือความที่แบบประมาทความที่แบบว่าไม่มีธรรมะอยู่สติตั้งไม่ได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นชีวิตไม่ได้อจะมีดีขึ้นมีแต่ความย่แย่ม,ยม,มีอกุศลตามมาเป็นผลวนตามตางนี้เจ้ค่ะ ทีนี้ในประเด็นข้อที่สองที่ท่านพุ้ถานี้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาใช่ไหมเจ้าค่ะที่พระบรุตรชาบอกว่าอไม่เที่ยงเหมือนกันหมดแล้วก็อบอกว่าเป็นอาการลิโกคําว่าอาการลิโกเนี่ยท่านบุนีก็บอกว่าเป็นจริงแท้ตลอดการไม่เปลี่ยนแปลงเลยคิดว่าสองอย่างเนี้มันมันตรงข้ามกันเองเจ้าค่ะเหมือนขัดแย้งกันเองเหมือนขัดแย้งกันเองเจ้าค่ะ คำว่าอาการลิโกแปลให้มันถูกซะก,ก่อนคำว่าอากาลิโกเนี่ยคือไม่ประกอบด้วยการมไม่ประกอบไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาเอาใหม่คือไม่ใช่ว่าจริงแท้ตลอดการเข้าใจไหมเจ้าค่ะจริงแท้ตลอดการเนี่ยเป็นคําที่เขายกมาเพื่อที่จะอธิบายในบางแง่มุมที่ให้คุณเกิดความเข้าใจแต่นั้นไม่ใช่ข้อหลักข้อหลักคือคําว่าอาการลิโกคือไม่ประกอบด้วยการคือไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาอืมไม่เกี่ยวข้องกับการเวลา ถ้าเราจะใช้คําว่าไม่มีการเวลานี่ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้แปลตรงตัวไปเลยนะแต่คุณฟังว่าไม่มีการเวลาแล้วคุณก็ t ไหมคุณเข้าใจไหมอืมเจ้าค่ะมันก็ต้องอธิบายกันต่อไปก็หมายความว่ามันตรงจริงตลอดการทําให้เห็นไปอีกมุมหนึ่งคือคือถ้าคุณมีต่อมวิจิกิจาใช่ป่ะพอได้ยินคําว่าเอ้ยมันเป็นจริงแท้ตลอดการไอ้ต่อมวิจิกิจานี่ทํางานอย่างดีมันเข้าไปติดกับคำนี้ปึง้งมันก็เอาแล้วที่บอกว่าไม่เที่ยงอ่ะเอมันขัดกันนี่ อ่าใช่ใช่ใช่จาค่ะเพราะเพราะต่อมวิจิจารมันทํางานไงออาต่อมนี้เอาใหม่อที่คุณะใจบอกเมื่อสักครู่ใช้คาว่าอะไรนะไม่มีการไม่มีการเวลาคําเนี้ยถูกต้องมันตรงตัวเลยไงการเวลาเติมอักเข้าไปคือไม่มีการเวลาจกค่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเวลาคือ no time no space ก่ะนี่เป็นลักษณะที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาแล้วถ้าจะอธิบายให้มัน กว้างกวางไปกว่านี้ก็ต้องใช้คําอื่นๆใช่ไหมล่ะม,มันก็ต้องได้คานี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในการเวลาไหนมันก็เป็นอย่างนี้อืมเจเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาคือคาว่านี้นะเราเราจะหมายถึงว่าไม่มีเก่าไม่มีใหม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆหม,ม,มไหมคุณไม่ต้องพูดถึงเลยม,มันไม่มีเก่าไม่มีใหม่ธรรมะเนี่ยนะมันเป็นคลาสิกมันอมตะมันไม่มีเก่าไม่มีใหม่ไม่มีอะไรใหม่เพราะมันไม่ได้ว่าจะเก่า มาถึงก็พูดเรื่องเดิมเดิมนี่ไม่ได้เก่านะ,เ,ออะเพราะมันอากาลิโกมันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการเวลาคุณรูสมัิมันเป็นอย่างนี้พระเจ้าเวลาสอนสอนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาแล้วเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้คุณไม่มีตาคุณไม่มีหูมีและอนาคตจากนี้คุณจะมีไหม <S <S> <S ก็มีเหมือนกันก็เป็นอย่างเนี้อ่ามันมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เข้าใจว่าแปลให้ถูกก่อนแต่ว่าหมายถึงไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการเวลาเพราะฉะนั้น คำคำนี้มีนัยยะอยู่หลายอย่างนะมีน <sign> ัยยะอยู่หลายอย่างซึ่งการเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตานี่แหละมันไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาอา่ะมันไม่ขัดกันนะ ừ, ความเป็นอนัตตาไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาอย่างไงความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาอย่างไงตาตาเราเนี่ยนะหรือ <hoard ing> หูหูเราเนี่ยนะเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง แล้วถามว่าเมื่อก่อนมีหูไหมมีเดี๋ยวนี้มีหูไหมมีแล้วมันไม่เที่ยงไหมเมื่อก่อนใช่เดี๋ยวนี้ไม่เที่ยงไหมก็ใช่นี่แหละคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการเวลาเจ้าค่ะคือนี่คือในยะที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเพราะฉะนั้นความหมายอะไรที่มันจะขัดกันถ้าสมมติเราจะตีความให้มันขัดกันใช่ไหมอะไรคือการทํางานของอกิเลสอาสวะอวิชามันทํางานถ้าเรามีการมนัสิการการใรกล้กลวนไปแล้ว อาวิชาอาสวะที่ยังไม่เกิดกับเกิดขึ้นอาสวะที่มีอยู่ดันเพิ่มขึ้นอีกวิจิกิจชาที่มันมีตอมอยู่น้อย,อยเฮ้ยมันเริ่มมีมากขึ้นไป <c oughs> การใคร่ครวญน,นั้นนะ่ะเป็นการใคร่ครวญที่ไม่ควรทํา <c oughs> ไม่ควรใคร่ครวญในเรื่องนั้นคุณจะไปใคร่ครวญในเรื่องที่ไม่ควรใคร่ครวญอาสวะ <c oughs> <c oughs> มันก็เกิดดิแล้วเรื่องที่ควรใคร่ครวญแต่ไม่ใคร่ครวญอาสวะมันมันจะไปดับได้ไงมันจะไป <c oughs> ลักได้ไงใช่ไหม เพราะ <athlet S 2> <ช>เรา<ช>ต้องใคร่ครวนในเรื่องที่ควรใคร่ครวนการใคร่ครวญมนสิการในเรื่องที่ควรใคร่ครวนแล้วจะทําให้อาสวะเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นเรื่องแรกคือแปลให้ถูกสองใคร่ครวนให้ถูกพอใคร่แปลให้ถูกใคร่ครวญให้ถูกอ่าอาสวะที่มันมีอยู่มันจะลดลงอาสวะที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นจิตใจเราจะจะนุ่มจิตใจเราจะ เย็นจิตใจะเราจะเบาจิตใจะเราสบายเวลาที่เกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบให้รู้อริยส,ส,สัจสีจุประสคงนะคุณใจ,จเวลาที่เราไข้ควรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจิตเรานุ่มลงอ่อนลงเนี่ยเราน้อมไปเพื่อที่จะรู้อริยสัจสีพอเราน,น้อมไปเพื่อที่จะรู้อริยสัจสีนะอาสวะที่มันดับดาวๆไปเนี่ยพอระคือบางทีมันมันกลับฮือขึ้นมาอีกกับเริ่มขึ้นใหม่เพราะว่าด้วยความที่อวิชามันยังมีอยู่แต่ถ้าเราทําดีๆเนี่ย เราถอนวิชาได้เนี่ยมันจะนุ่มไปตลอดเนี่ยมันจะไม่กลับกําเริบขึ้นเพราะฉะนั้นจุดท uh, ี่เราต้องทําให้ได้ก็คือว่าพอคุณคล้ยคนในเรื่องที่คุณคล้ยคนคล้ยคนถูกแล้วจิตนุ่มเป ans, okay. ็นอนุมันเดียวแล้วเห็นอริยสี่ด้วยปัญญาแล้วถอนวิชาได้หมดนี่แหละนี่แหละมันถึงจะไม่กลับกําเริบขึ้นอีกไอ้อสวะที่มันยังมันจะไม่กลับมาอีกนะแล้วก็จะเข้าใจในเรื่องพุทโธธรรมโสงโกได้อย่างดีเยี่ยมเลยคือเราต้องอาศัยพุทโธธรรมโสงโกนั่นแหละ นึ่งในคุณธรรมของธรรมะก,ก็คือความเป็นอากาลิโกนี่แหละในาการที่จะมารู้อริยสัจสีได้อืมเจา้าค่ะใช่ป่ะเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนและไม่มีการเวลาก็คือจริงแบบนั้นไม่ว่าเวลาไหนก็ตามถูกไหมเจ้าค่ะถ้าโยมจะสรุปแบบนี้เป็นอริยสัจอ่ถจา,าถูกต้องถูกต้องคุณสมบัติที่ท่านใช้ก็จะเรียกว่าอากาลิโกเจ้าค่ะ าาสาธุเจ้าค่ะค่ะท่ะขานผู้ฟังคะก็สรุปว่าในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูร์ภิปุโนโรพระอาจารย์ผู้อำนวยการศรูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกและก็เป็นองค์ปาถกผู้จัดรายการประจําของรายการธรรมร,รับอุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ได้ธรรมศาสตร์กระฉาพูดคุยตอบปัญหามาดิฉันเชื่อมั่นว่า ได้ให้ประโยชน์ความรู้ให้ทรมาดีๆให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์กันแล้วนะคะน่าเสียดายที่เวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องขอนาท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกลาบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลนพิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโซแห่งวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าหลังเปิดสถานี ขอเชิญท่านกลับมารับฟังธรรมดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูตรอภิปุโนโเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับช่วงธรรมสักขาเราพ็เกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกล่าวขอบพระคุณและกลาบนมัสการลาเจ้าค่าพระอาจารย์เจ้าค่าะจเจียมพานสาธุเจ้าค่ะ